สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชมพู่แฮนดิคราฟนะคะคลิปนี้แม่ตาจะชวนมาถักเหรียญโปรยทานที่เป็นรูปดอกไม้สามมิติซึ่งดูแล้วมีความสวยงามดูมีมูลค่าน่านำไปทำบุญนะคะโดยเหรียญโปรยทานรูปดอกไม้ไฮโซในวันนี้นะคะก็จะมีลักษณะเป็นวงกลมเกสรตรงกลางซึ่งสามารถใส่เหรียญขนาด1บาท2บาทและ5บาทได้นะคะกลีบของดอกไม้ก็จะมีลักษณะเป็นคล้ายๆกลงจักรแบบนี้นะคะดูสวยงามดูมีมิตินะคะเรามาเริ่มต้นกันเลยค่ะเริ่มต้นจะใช้ไหมพรมสีส้มอ่อนเป็นเกสรนะคะให้เราทำห่วงขึ้นมานะคะจากนั้นให้ถักโซ่ขึ้นมา3ครั้งแทนพ่อ1คอหรือ F หลักแรกนะคะจากนั้นให้ถักคอ1คอลงไปบนห่วงต่อกัน15ครั้งนะคะการถักคอ1คอก็คือการที่เราพันเข็ม1ครั้งเกี่ยวไหมแล้วถอดเข็มทีละ2เส้น2ครั้งนะคะถักคอ1คอจนครบ15ครั้งค่ะเมื่อถักพอ1คอมาได้ครบ15ครั้งแล้วรวมกับโซ่3หลักแรกก็จะได้ด้วยกันทั้งหมด16หลักนะคะให้เราดึงปลายไหมให้ชิดกันเป็นวงกลมแบบนี้นะคะจากนั้นให้ลดห่วงกับโซ่ที่3ของหลักแรกนะคะลดห่วงเสร็จแล้วให้ถักล็อก1ครั้งแล้วตัดปลายไหมพรมได้เลยนะคะเราก็จะได้วงกลมตรงกลางของเหรียญโปรยทานนะคะต่อไปเราจะเริ่มถักดอกจะใช้สีม่วงเข้มนะคะหลักแรกให้เราถักโซ่ขึ้นมา8ครั้งนะคะถักโซ่3ครั้งแรกแทนการถักพอ1คอนะคะจากนั้นให้พันเข็มข้ามไป1หลักไปถักพอ1คอลงในหลักที่2นะคะถักโซ่ขั้น5ครั้ง
จากนั้นพันเข็มข้ามไป1หลักไปถักพอ1คอลงในหลักที่2นะคะให้เราถักซ้ำในรูปแบบนี้ไปจนรอบวงเลยนะคะเมื่อถักมาจนครบรอบแล้วนะคะให้เราลดห่วงลงกับหลักแรกตรงตำแหน่งที่โซ่3นะคะก็จะได้ขาของดอกออกมาหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะขั้นตอนต่อไปนะคะให้เราถักโซ่ขึ้นมา6ครั้งค่ะจากนั้นให้พลิกกลับมาอีกด้านนะคะกลับมาถักควักธรรมดาลงบนหลักพอ1คอค่ะถักโซ่ขึ้นมา3ครั้งนะคะแล้วพลิกกลับมาอีกด้านค่ะจากนั้นให้เราถักพอ1คอลงไป12ครั้งต่อกันเลยนะคะต่อไปให้เราข้ามไปถักพอ1คอ6ครั้งลงบนหลักของพอ1คอที่ชิดกับดอกตรงนี้นะคะเราก็จะได้ครบ1กลีบแล้วนะคะจากนั้นก็ให้เราลดห่วงลงบนหลักของพอ1คอค่ะต่อไปเราจะถักในกลีบต่อไปโดยซ้ำในรูปแบบของกลีบก่อนหน้านี้นะคะให้เราถักโซ่ขึ้นไป6ครั้งแล้วพลิกกลับมาถักควักธรรมดาลงบนหลักของพอ1คอด้านหลังแบบนี้นะคะ
ทักโซ่ต่อขึ้นไป3ครั้งค่ะจากนั้นให้พลิกกลับนะคะแล้วถักพอ1คอ12ครั้งเหมือนกับการเริ่มต้นถักพอ1คอของกลีบก่อนหน้านี้เลยนะคะก็จะเหมือนกับการถักพอ1คอ12ครั้งในกลีบแรกจากนั้นก็ให้เราถักพอ1คอ6ครั้งลงไปบนพอ1คอที่ติดกับตัวเกสรดอกสีส้มนะคะจากนั้นลดห่วงกับพอ1คอหลักถัดไปค่ะตอนนี้เราก็จะทำเสร็จไป2กลีบแล้วนะคะในขั้นตอนต่อไปให้เราถักซ้ำในแพทเทิร์นเดิมเลยนะคะThank you.
ตอนนี้ก็ถักมาจนถึงกลีบสุดท้ายแล้วนะคะตรงนี้เป็นตำแหน่งของการถักพอ1คอ6หลักสุดท้ายนะคะสุดท้ายแล้วนะคะก็ให้เราไปลดห่วงลงตรงตำแหน่งนี้นะคะเป็นตำแหน่ง F หรือพอ1คอหลักสุดท้ายค่ะก็ให้เราลดห่วงและถักล็อก1ครั้งจากนั้นก็ตัดปลายไหมได้เลยนะคะก็ถือว่าสำเร็จแล้วนะคะในส่วนของดอกไม้3มิติในด้านหน้านะคะต่อไปเราจะถักวงกลมเพื่อนำไปปิดด้านหลังเพื่อใช้ในการเย็บประกบติดเหรียญโปรยทานนะคะต่อไปนะคะเราจะถักเกสรเป็นวงกลมสีส้มเพื่อนำมาเย็บประกบติดเหรียญใส่ด้านหลังนะคะจะถักลายที่เหมือนกับเกสรที่เราถักเริ่มต้นในก่อนหน้านี้นะคะนั่นก็คือถักโซ่3ครั้งและถักพอ1คอ15หลักลงไปบนห่วงวงกลมค่ะจากนั้นก็นำแผ่นวงกลมที่ได้นะคะไปเย็บประกบติดด้านหลังกับเหรียญโปรยทานพร้อมทั้งใส่เหรียญค่ะThank you.
ียงเท่านี้ก็สำเร็จแล้วนะคะเรือนโปรยทานดอกไม้ไฮโซของเราดูสวยงามดูมีมิติเลยนะคะคนที่นำไปทำบุญจะต้องอิ่มเอมใจส่วนคนที่ได้รับก็จะต้องคิดหนักเลยนะคะถ้าจะต้องแกะเอาเหรียญข้างในออกมาใช้นะคะเพราะว่าเหรียญโปรยทานของเราดูสวยงามปราณีตน่าชื่นชมมากเลยนะคะสำหรับคลิปนี้แม่แต่ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะคะก็หวังว่าทุกท่านที่ติดตามจะได้รับประโยชน์จากการชมคลิปนี้นะคะสามารถถักเรือนโปรยทานไฮโซนำไปทำบุญได้หรือนำไปถักขายเป็นรายได้เสริมกันได้นะคะฝากสนับสนุนช่องชมพู่แฮนดีคราฟต์ด้วยการกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ